ขย่าขวดกันสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในยุทธจักรบ่อนออนไลน์มีระดับมาสเตอร์แฟรนไชส์อยู่3เจ้าเมื่อพูดถึงมาสเตอร์แฟรนไชส์หมายความว่าตัวจริงเสียงจริงหมายความว่าเจ้าใหญ่เครือข่ายหลักเป็นเครือข่ายระดับข้ามชาติด้วยนะรับกินรับใช้รับแทงเนี่ยทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะค่ะเครือข่ายหลักเขาเรียกเครือข่ายหลักเลยในยุทธจักรบ่อนออนไลน์พูดถึงในประเทศไทยนะค่ะมีระดับมาสเตอร์แฟรนไชส์อยู่3เจ้า1ซัวซัว2เอ็ดดี้3มันจะดักตีหัวผมมั้ยเนี่ย3ชัยที่จริงเขามีฉายาต่อท้ายนะเอ็ดดี้อะไรซัวอะไรชัยอะไรเอาแค่นี้ก็พอละปรากฏว่าเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบิ๊กเด่นว่าที่ผบ.ตร.คนที่13ตอนนั้นเป็นรองผบ.ตร.ไงสุดยอดนะคุมชกที่มีชื่อย่อว่า PCT ด้วยค่ะไอ้ PCT ก็คือชกที่ตั้งขึ้นมาขึ้นตรงกับผบ.ตร.ทำหน้าที่ลุยเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละเรียกกันย่อๆ PCTแล้วก็จะมีชุดปฏิบัติการหลายๆชุดนั่น1 2 3 4 1 2 3 4ชุดย่อยๆเขาเรียกเป็นชุดย่อย12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะบิ๊กเด่นค่ะใช่ได้เลยรายการนี้ต้องให้เครดิตบิ๊กเด่นว่าที่ผบ.ตร.สั่งการไปที่พลตำรวจตรีไตรรงค์ผิวพรรณวันนี้เป็นรองผบ.ชน.ค่ะวันนี้เป็นหัวหน้าชุดตำรวจ PCT ชุดที่4ใช่ค่ะวันนี้นะแต่พรุ่งนี้หมายถึงตั้งแต่1ตุลาคม2500 65พลตำรวจตรีไตรรงค์ผิวพรรณจะเด้งขึ้นไปเป็นพลตำรวจโทระดับผู้บัญชาการค่ะสตาร์ทตำแหน่งผู้บัญชาการที่กองคดีและกฎหมายหรือกองกฎหมายและคดีไม่แน่ใจอะไรก่อนอะไรหลังนั่นแหละค่ะจะไปดูกองกฎหมายคดีอะไรเงี้ยอยู่ทางนี้แหละโทนนี้แหละค่ะดูคล้ายกับว่ากองนี้ไม่มีอะไรแต่ไม้แต่มือนะค่ะขณะนี้ก็เด้งขึ้นผู้บัญชาการไปก่อนค่ะสั่งการให้พลตรีไตรรงค์บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อว่าค่ะที่มีชื่อว่าชื่อว่าเครือข่าย888 point เป็นของเอ็ดดี้1ใน3ระดับมาสเตอร์แฟรนไชส์ที่ผมว่าไว้ค่ะวันนั้นรวบคนในเครือข่ายไปได้6คนประกอบด้วย1ชายกับ5หญิง6คน1ชายกับ5หญิงค่ะย้ำอีกครั้งนะฮะเว็บชื่อ888 point ที่จริงนะระดับมาสเตอร์แฟรนไชส์มีทั้งเปิดเว็บเป็นเจ้ามือรับกิจรับใช้ด้วยตัวเองและมีทั้งมาสเตอร์แฟรนไชส์ที่ขายแฟรนไชส์ให้กับเครือข่ายเอาไปเปิดบ่อนออนไลน์ประมาณนั้นเข้าใจว่าเอ็ดดี้มันมีทั้งขายแฟรนไชส์ด้วยและมีทั้งเปิดเองด้วยอะไรประมาณนั้น888 point ก็ของเอ็ดดี้วันนั้นวันแรกเลยรวบไปได้6ค่ะขยายผลขอศาลออกหมายจับอีก3ปรากฏว่าเมื่อวาน31สิงหาใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวาน31สิงหาค่ะ1ใน3ที่ถูกออกหมายจับดอดย่องไปมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่งมหาเมฆใช่ดอดหรือย่องไปมอบตัวน่าตกใจดูชื่อบุคคลนี้ก็คือรุ่งเรืองทิมาบุตรเป็นผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รุ่งเรืองทิมาบุตรเนี่ยตำแหน่งณขณะนี้ยังเป็นแนมเพอสุไหงโกลกนราธิวาสอยู่แต่ไปช่วยไปรักษาการแต่ไปรักษาการผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.อีกหนึ่งตำแหน่งอัตรายังเป็นนายอำเภอสุไหงโกลกนะครับแต่ไปรักษาการผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ใหญ่นะใหญ่นะอำนาจแฝงบานตะไทยเลยแน่นอนค่ะเมื่อวานยังแปลกใจว่าผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.มาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของเอ็ดดี้ได้อย่างไรเอาละครับเราจะต่อสายไปที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับพลตำรวจตรีไตรรงค์ผิวพรรณนะคะเป็นรองผบ.ชน.นะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการสปอสตร.ที่4นะคะสักครู่เดียวสักครู่เดียวหรือที่เขาเรียกว่า PCT ชุดที่4นั่นแหละค่ะสปอสตร.ย่อจากอะไรไม่อยากจะจำมันยาวค่ะมันยาวมากเอา PCT หรือสปอสก็ได้
ช็อกกอร์ PCT แล้วกันเป็นช็อกกอร์ที่ไปลุยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสักครู่หนึ่งต่อสายไปกันที่พลตำรวจเอกไตรรงผิวพรรณเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองไตรรงสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดนายครับคุณอมรรัตน์ครับตั้งแต่1ตุลาเรียกร้องไม่ได้แล้วนะต้องเรียกท่านผู้บัญชาการนะท่านผู้บัญชาการเดี๋ยวรอวันที่1จะเรียกค่ะวันนี้ขอเป็นท่านรองที่กองกฎหมายและคดีใช่ไหมครับครับโอเคท่านรองเอากันอย่างนี้ครับท่านรองเป็นที่รู้กันว่าในยุทธจักรบ่อนออนไลน์เนี่ยระดับมาสเตอร์แฟรนไชส์เนี่ยมันมีอยู่3เจ้ามีซัวมีเอ็ดดี้มีชัยวันที่12ที่ผ่านมาท่านว่าที่ผบ.ตร.ท่านสั่งการให้ทลายไปแล้ว1มาสเตอร์แฟรนไชส์ก็คือเครือข่ายของเอ็ดดี้ก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดของเอ็ดดี้นะฮะเครือข่ายของซัวเครือข่ายของชัยเนี่ยจะได้เลิกทลายเมื่อไหร่ท่านรองมีในลิสต์มั้ยมีในลิสต์ที่จะทลายมั้ยคงไม่มีในลิสต์หรืออะไรหรอกครับในการดําเนินการสืบสวนปราบปรามการทําผิดกฎหมายก็เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลแล้วก็ท่านผบ.ตร.แล้วก็ท่านรองธนบงศักดิ์นะครับเราก็ทําทุกคดีทุกเว็บนะฮะครับถ้ามีข้อมูลมีหลักฐานสามารถดําเนินการได้นะครับก็ดําเนินการทุกเว็บครับครับเข้าใจว่ามาสเตอร์แฟรนไชส์เนี่ยเขามีทั้งขายแฟรนไชส์ต่อให้กับบรรดาเจ้ามือทั้งหลายและมีทั้งรายที่เปิดเว็บของตัวเองเพื่อรับกินรับใช้ด้วยตัวเองอย่างเอ็ดดี้เนี่ยอย่างเอ็ดดี้เนี่ยขายแฟรนไชส์ด้วยและตัวเขาก็เปิดรับกินรับใช้ด้วยตัวเขาเองด้วยกรณีของซัวก็ดีกรณีของชัยก็ดีเขาแค่ขายแฟรนไชส์หรือเขาเปิดของเขาด้วยครับสองรายเนี่ยก็ในลักษณะทั่วไปนะฮะของธุรกิจการพนันออนไลน์ก็จะทำลักษณะอย่างที่พี่ทนายกล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าโดยหลักก็จะต้องทำทั้งสองรูปแบบนะครับทั้งขายแฟรนไชส์ด้วยแล้วก็รับกินรับใช้ด้วยตัวเองด้วยว่ากันเถอะครับคือพวกนี้พอเปิดขายแฟรนไชส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องส่งผลประโยชน์ให้กับเจ้าของธุรกิจครับอย่างที่ต้องถือว่าร่วมกันอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ได้ขัดขะใช่ใช่ก็ต้องส่งผลประโยชน์ส่วนหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นต้องถือว่าก็ทำทั้งสองรูปแบบนะครับก็เป็นทั้งผู้ร่วมด้วยแล้วก็ขายเอาผลประโยชน์ด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวตัวเองอาจจะไม่ต้องลงไปบริหารจัดการในระดับข้างล่างเองรับผลประโยชน์จากข้างบนอย่างเดียวโอเคก่อนที่จะไปลงกันที่รายละเอียดของเอ็ดดี้นะฮะเครือข่ายมาสเตอร์แฟรนไชส์ของซัวของชัยคิดว่าภายในปีนี้มีโอกาสประกอบพยานหลักฐานได้ครบถ้วนเข้าไปลุยไหมครับภายในปีนี้สองเครือข่ายนั้นก็คงต้องดูตามพยานหลักฐานนะครับผมกำหนดระยะเวลาไม่ได้ครับแต่ว่าในทุกเว็บที่ทำผิดกฎหมายเราก็มีการดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีออกหมายจับกลุ่มทุกรายอยู่แล้วครับครับครับถามส่วนตัวท่านนี้สิครับท่านรองซัวเขาไม่เลิกเหรอซัวเขาไม่เลิกเหรอเขายังไม่เลิกเหรอซัวคงยังตอบไม่ได้นะครับก็คงต้องดูกันครับโอเคโอเคโอเคตัดกลับมาเรื่องของเอ็ดดี้ไปทลายเมื่อวันที่12รวบมาได้6แล้วก็ไปขอศาลขยายผลออกหมายจับอีก3 1ใน3น่าตกใจเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.มาเกี่ยวข้องได้อย่างไรครับอยู่ภาคใต้เนี่ยงงทำไมมีชื่อมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็จากการสืบสวนนะครับแล้วก็จากการรวบรวมพยานหลักฐานในวันจับกุมครั้งแรกนะครับในครั้งแรกเนี่ยที่ทางพิจารณากล่าวว่ามีผู้ต้องหาเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง5นะครับรอบแรกที่เราออกหมายจับ1รายเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทางผู้ต้องหารายทั้งที่ที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในวันนั้นเราพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงนะครับได้ทำรายละเอียดแล้วก็ไปขอธรรมศาลออกหมายจับโอเคโอเค1ใน5 1ใน6ที่เราจับได้รอบแรกก่อนนะครับมีความเชื่อมโยงกับคุณรุ่งเรืองนะฮะถูกไหมครับ1ใน5ที่เชื่อมโยงกับรุ่งเรืองเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายหนึ่งเดียวเป็นลูกน้องหรือเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนฝูงฮะน่าจะเป็นลูกน้องนะครับอ๋อเป็นลูกน้องของคุณรุ่งเรืองคุณรุ่งเรืองนี่ไม่มีประวัติมาก่อนใช่ไหมโปรไฟล์ของคุณรุ่งเรืองในอำเภอสุไหงกลกคนนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการทองทางอาญาทั้งที่ตรวจสอบไม่พบนะโอ้นั่นสิฮะไม่ทราบครับได้ข่าวว่าเป็นอำเภอระดับครุฑทองคำก็คือได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นด้วยยังแปลกใจอยู่เลยความเชื่อมโยงที่เราพบชัดๆถึงขั้นสามารถขอออกหมายจับได้นะครับ
พบธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงกันหรืออย่างไรครับหลายเรื่องเราพบหลายเรื่องที่มีความเชื่อมโยงนะครับขออนุญาตอันนี้ได้ในรายละเอียดที่เราเสนอไปได้เมื่อวันที่12ที่ไปตะคุบคนในเครือข่ายของเอ็ดดี้ที่จริงเท่าที่ทราบชุดของท่านรองก็ตั้งเป้าจะรวบกัลยาวีเมียของเอ็ดดี้ด้วยนะและอีท่าไหนกัลยาวีเนี่ยก็หนีออกนอกไปได้ก่อนนะฮะคืออย่างนี้นะครับในวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เราจับกลุ่ม6รายเนี่ยทั้ง6รายเนี่ยเรารวบรวมพยานหลักฐานมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วถึงไปขออนุมัติศาลออกหมายจับหลังจากที่เราจับทั้ง6รายได้แล้วเนี่ยเรามาสอบสวนปากคำนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมในวันนั้นนะครับเราจึงสามารถเอาคำให้การของผู้ต้องหานะครับพร้อมกับพยานหลักฐานที่เราได้เพิ่มเติมวันนั้นเนี่ยมาขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มไปอีก3รายนะครับก็ถึงได้มาภายหลังนะฮะในวันนั้นเนี่ยเรายังมีหมายจับแค่6รายเท่านั้นนะครับในวันแรกครับครับทีนี้3รายที่เราเพิ่งมาขอออกในภายหลังที่เราได้พยานฐานทำให้การที่ต้องหานะครับก็พูดง่ายๆทางกัลยาวีเมียของเอ็ดดี้ซึ่งเป็นมือสั่งการแทนเอ็ดดี้เนี่ยก็ไหวตัวก็ใช้ช่วงชลมูลเนี่ยหนีออกนอกตอนนี้เขาหนีไปทางฝั่งพม่าหรือทางฝั่งเขมรเนี่ยตรงนี้ผมขออนุญาตนะว่าคือได้แจ้งประสานจากการที่เราตรวจสอบกับทางตำรวจตม.เนี่ยทราบเดินทางออกไปแต่ผมโอเคได้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 ที่ทราบเอ็ดดี้เนี่ยเอ็ดดี้เนี่ยเขาไปเปิดโรงแรมไปเปิดคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านถามนิดนึงสิครับเขาไปเปิดทางฝั่งพม่าหรือทางฝั่งเขมรฮะเนี่ยน่าจะทางฝั่งทางด้านเหนือทางตอนเหนือครับทางตอนเหนืองั้นถามจ่อไปได้เลยดีกว่าครับแถวๆท่าขี้เหล็กหรือเมียวดีก็น่าจะติดกับเชียงรายครับติดกับเชียงรายนี่ผมจะรู้เยอะไปแล้วเนี่ยท่านรองตกลงเขาจะมีคาสิโนเขาจะมีโรงแรมแถวๆท่าขี้เหล็กว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมครับทีนี้ที่บอกว่าเงินจากพนันออนไลน์ก็เอามาฟอกผ่านธุรกิจโรงแรมฟอกผ่านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขณะนี้เรามีข้อมูลในมือแล้วใช่ไหมครับว่าประกอบด้วยบริษัทอะไรรับเหมาก่อสร้างชื่ออะไรอะไรประมาณนะมีข้อมูลมีแล้วครับก็ต้องหาที่เราจับกลุ่มในล็อตแรกนะฮะทั้ง6รายเนี่ยก็จะมีผมได้คำว่าไงฮะก็มีความเชื่อมโยงนะครับกับผู้ต้องหารายคุณกัญญาวีเนี่ยนะฮะที่ผู้ตามหมายจับเนี่ยนะครับมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะที่เราเชื่อว่าเป็นเหมือนลูกน้องนะครับครับแล้วก็ใน6คนที่ถูกจับเนี่ยมีหลายคนที่เป็นกรรมการบริษัทที่มีการทำธุรกรรมเกี่ยวพันกับบริษัทที่ทางคุณกัญญาวีเนี่ยเป็นกรรมการอยู่ครับตามหมายจับเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็บริษัทพวกนี้จะทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมก่อสร้างรีสอร์ทต่างที่พี่ทนายกล่าวครับค่ะเอ๊ะนอกจากมีความเกี่ยวพันกันค่ะนอกจาก6กับ3จะมีขยายผลเพิ่มจากนี้อีกไหมคะก็คงต้องดูพยานหลักฐานนะครับตำรวจก็คงทำงานตามพยานหลักฐานถ้าไปถึงไหนก็ต้องดำเนินการทุกรายครับค่ะโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านผู้บัญชาการขอบคุณครับพี่นายครับขอบพระคุณนะท่านผู้บัญชาการขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะพลตำรวจตรีไตรรงค์ผิวพันธ์นะคะรองผบชน.ค่ะสนทนากับท่านผู้บัญชาการผมเรียกท่านผู้บัญชาการเลยดีกว่ารออีกเดือนนึงสิแม่ใจร้อนรีบอย่าเพิ่งรีบอีกเดือนนึงผมสนทนากับท่านรองไตรรงค์ผิวพันธ์แบบคนที่มีข้อมูลค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะจึงสื่อกันติดผมลุ้นอยากจะกราบเรียนท่าอากาศผ่านไปถึงท่านว่าที่ผบ.ตร.บิ๊กเด่นแล้วก็ท่านว่าที่ผู้บัญชาการกคม.หรือกมข.ไม่แน่ใจกฎหมายและคดีกองกฎหมายและคดีก็คือรองไตรรงค์ผิวพรรณนี่แหละด้วยความเคารพถ้าวันไหนทลายอีก2มาสเตอร์แฟรนไชส์สัวกับชัยวันนั้นผมจะเอาดอกไม้ทุบเทียนไปกราบจริงๆจะคลานเข่าไปกราบเลยเดี๋ยวคนรอนะรอทำข่าวเนี่ยสุดยอดเลยแต่เมื่อไหร่อ่ะสัวกับชัยเมื่อไหร่อ่ะตอนนี้เอ็ดดี้ทลายไปแล้วใช่มั้ยสัวกับชัยวันไหนทลายอีก2มาสเตอร์แฟรนไชส์ผมจะเอาดอกไม้ทุบเทียนไปกราบจริงๆกราบทั้งท่านบิ๊กเด่นแล้วก็ท่านรองไตรรงค์จริงๆกราบจริง
เมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่และมันก็จะสถานสะเทือนคือถ้าสุวรรณเนี่ยสถานสะเทือนในแวดวงราชการสถานสะเทือนแต่ถ้าชัยเนี่ยประธานโทษมันสะเทือนถึงนักการเมืองในพรรคการเมืองใหญ่มากหนึ่งพรรคเป็นพรรคการเมืองใหญ่ระดับเพลย์เมกเกอร์เป็นตัวทำเกมขณะเดียวกันนักการเมืองคนนั้นก็เป็นนักการเมืองระดับเพลย์เมกเกอร์ตัวกำหนดเกมของพรรคการเมืองที่เป็นตัวทำเกมยุ่งไหมฟังงงไหมฟังแล้วไม่งงแต่ว่าจะทลายไหมเนี่ยฟังดูแล้วว่าไม่น่าจะได้ทลายหรือเปล่าหลายคนอาจจะคิดกันแบบนั้นเลยเอาหน้า